วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกทัศน์ใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการชุมชนวิชาการกับสำนักนวัตกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายการที่จะนำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจทางด้านไอทีมาเล่าให้คุณฟังกับดิฉันณอังกาบการกรค่ะจากเรื่องราวน่าสนใจในเรื่อง Social Listening Tools เครื่องมือสำคัญของ Digital Marketing ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ www.mandalasystem.com ค่ะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้นะคะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเกือบแทบจะทุกวัยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ระบบออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารดูสื่อการเรียนการสอนดูหนังฟังเพลงสั่งอาหารรวมไปถึงการสั่งซื้อสินค้าอื่นๆบนช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะจนทำให้ในทุกวันนี้นะคะธุรกิจออนไลน์ค่ะเติบโตไปอย่างรวดเร็วซึ่งก็ส่งผลทำให้การทำให้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งค่ะกลายมาเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในยุคนี้นั้นนะคะ Social Listening Tools ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่แทบจะขาดไม่ได้เลยล่ะค่ะเพราะเครื่องมืออย่างพวก Social Listening Tool นี้นั้นนะคะที่เขาจะเข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญค่ะที่จะช่วยทำให้เรารู้ได้ว่าลูกค้าที่อยู่บนออนไลน์พูดถึงแบรนด์เราไปในทิศทางไหนหรือพูดถึงแบรนด์อื่นๆว่าอย่างไรบ้างและพูดถึงปัญหาอะไรบ้างที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเมื่อเราสามารถรับรู้ได้ถึงความคิดความรู้สึกรวมถึงความต้องการของลูกค้าบนออนไลน์แล้วบอกได้เลยว่าข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะเป็นประโยชน์และเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะส่งผลให้การทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งของเรานั้นนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและในเอพิโซดนี้ค่ะดิฉันนะคะก็จะพาคุณผู้ฟังค่ะมาทำความรู้จักกับ Social Listening Tools กันให้มากขึ้นนะคะว่า Social Listening Tools คืออะไรมีประโยชน์จากการใช้ Social Listening Tools นั้นนะคะจะมีอะไรบ้างในเอพิโซดนี้ค่ะเรามาติดตามรับฟังกันนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะ Social Listening Tools คืออะไรสำหรับคำว่า Social Listening Tool นี้นะคะก็คือเครื่องมือค่ะที่ใช้สำหรับช่วยในการรับฟังเสียงหรือการสนทนาต่างๆที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์อื่นๆค่ะโดยเขานะคะจะช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลการกล่าวถึงคำหรือคีย์เวิร์ดค่ะที่เราต้องการค้นหาและนำเอาข้อมูลที่ได้นั้นนะคะมาประมวลผลออกมาเป็นในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนการกล่าวถึงจำนวนการมีส่วนร่วมเมื่อมีการกล่าวถึงคำหรือคีย์เวิร์ดช่องทางการกล่าวถึงช่วงเวลาเพศอารมณ์ความรู้สึกและอื่นๆค่ะโดยข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้นนะคะเราก็สามารถนำมาวิเคราะห์ถึงความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละช่องทางได้ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเสียงหรือการสนทนานะคะรวมถึงความรู้สึกค่ะที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียหรือช่องทางออนไลน์เหล่านั้นค่ะถือได้ว่าเป็น Data และ Insight ที่มีความสำคัญไม่น้อยนะคะที่เราไม่ควรจะมองข้ามในการนำมาทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนั่นเองค่ะและโซเชียลลิสติ้งทูลส์เหมาะกับใครบ้างสำหรับในคำถามนี้นะคะจริงๆแล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่า
เครื่องมือประเภท Social Listening Tool นั้นนะคะก็จะเหมาะกับทุกท่านเลยล่ะค่ะที่ต้องการข้อมูลในออนไลน์นะคะก็จะไม่ใช่แค่นักการตลาดเท่านั้นค่ะเพราะว่า Data และ Insight เหล่านั้นนะคะเขาก็จะช่วยให้เราค่ะสามารถต่อยอดธุรกิจได้อย่างมากมายนะคะหากเรารู้จักหยิบและนำมาใช้นะคะเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นค่ะเขาก็จะมีคุณค่าที่แตกต่างกันไปตาม Objective นะคะที่เราต้องการนำไปใช้งานนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราค่ะต้องการนำข้อมูลที่ได้นั้นนะคะไปใช้ในการสร้าง Brand Awareness หรือว่าจะใช้เพื่อฟัง Customer Feedback จากกลุ่มลูกค้าหรือเพื่อนำมาพัฒนา Productหรืออาจจะใช้เพื่อช่วยรับฟังถึงกระแสหรือเรื่องที่ลูกค้าหรือคนในสังคมออนไลน์กำลังให้ความสนใจนะคะเพื่อนำมาผลิตคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ลูกค้าหรือคนในสังคมออนไลน์กำลังต้องการหรือนำไปใช้ในด้านอื่นๆค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเมื่อเรามาทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของ Social Listening Tool ที่กล่าวมานี้แล้วนั้นนะคะเรามาฟังกันต่อนะคะว่าประโยชน์จากการใช้ Social Listening Tools นั้นนะคะเขาจะมีประโยชน์อะไรกันบ้างค่ะอย่างเช่นเลยนะคะเราก็จะได้ประโยชน์ที่เขาจะช่วยทำให้เรารับรู้ถึงความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ได้ค่ะรวมถึงช่วยทำให้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของแบรนด์อื่นๆนะคะช่วยให้เรารับรู้ถึงกระแสและความต้องการของตลาดช่วยทำให้การนำเสนอคอนเทนต์ค่ะได้ตรงใจกลุ่มลูกค้าหรือจะช่วยรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อนำมาศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของแบรนด์และแบรนด์อื่นๆค่ะรวมถึงยังช่วยค้นหาและเช็คประสิทธิภาพของอินฟลูเอนเซอร์อีกด้วยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ในการช่วยในการค้นหาแบรนด์อื่นๆนะคะรวมถึงก็จะช่วยในการค้นหาช่องทางในการขายหรือจะช่วย tracking marketing campaign ได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะจริงๆแล้วค่ะประโยชน์ของ social listening tool นั้นนะคะก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็อยากให้เราลองจินตนาการหรือคิดตามดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดเราสามารถที่จะรับรู้และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าบนโลกออนไลน์ได้รับรู้ถึงความต้องการของคนเหล่านั้นได้ซึ่งแน่นอนว่าโลกออนไลน์ค่ะก็คือที่ทุกคนนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกกันได้อย่างเต็มที่เป็นโลกอีกโลกที่แม้แต่ตัวเราเองนะคะก็ยังมักจะหลบเข้าไปใช้ชีวิตอยู่เป็นประจำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าแหล่งข้อมูลจากโลกออนไลน์หรือในโซเชียลหรือในโซเชียลมีเดียนั้นนะคะจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่อการนำมาใช้ทำกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนั่นเองค่ะและด้วยในปัจจุบันนี้นะคะ Social Listening Tools ค่ะก็ได้มีหลายเจ้านะคะที่ให้บริการทั้งของไทยและของต่างประเทศนะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาและเงื่อนไขรวมไปถึงจุดเด่นของฟีเจอร์แต่ละผู้ให้บริการก็ยังไม่เหมือนกันอีกด้วยล่ะค่ะอย่างตัวอย่างข้อมูลนะคะในบางส่วนจากเครื่องมือนะคะที่ชื่อว่า Mandala Analytics นะคะอย่างเช่นค่ะก็จะมีข้อมูล Data Timeline ค่ะที่จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลจำนวนการกล่าวถึงและจำนวนการมีส่วนร่วมต่อโพสต์หรือคอมเมนต์นะคะก็จะช่วยทำให้เราเห็นถึงความเคลื่อนไหวกระแสความสนใจในแต่ละแพลตฟอร์มได้อย่างชัดเจนค่ะหรือว่าจะเป็นข้อมูล Sentiment and Gender ค่ะก็จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสัดส่วนลักษณะทางอารมณ์ของการกล่าวถึงนะคะโดยยังแยกเพศให้อีกด้วยล่ะค่ะ
หรือว่าจะเป็นข้อมูลในลักษณะที่เรียกว่า Hashtag Cloud ค่ะก็จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลนะคะสัดส่วนการใช้ Hashtag ค่ะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราค้นหาซึ่งแน่นอนค่ะว่าในบางครั้งนะคะเราอาจจะเจอบาง Hashtag ค่ะที่น่าสนใจแต่ว่าเรากลับมองข้ามไปจากข้อมูลในส่วนนี้ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นข้อมูล Geolocation ค่ะก็จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลตำแหน่งของการกล่าวถึงข้อดีนะคะก็คือเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าบริเวณไหนที่กลุ่มลูกค้ากำลังให้ความสนใจกับคำหรือคีย์เวิร์ดที่เรากำลังค้นหาค่ะหรือว่าจะเป็นข้อมูล Time Analytics นะคะที่จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลช่วงเวลาของการกล่าวถึงนะคะและการถูกเข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันชัดขนาดนี้นะคะก็จะทำให้เราค่ะได้ตัดสินใจได้ง่ายเลยนะคะว่าช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมกับการนำเสนอคอนเทนต์ค่ะและนี่นะคะก็เป็นเพียงข้อมูลในบางส่วนค่ะที่ได้จากการใช้เครื่องมือประเภท Social Listening Tool ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายค่ะที่จะช่วยให้เราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำมาใช้ทาง Digital Marketing ค่ะซึ่งเราเองนะคะก็สามารถที่จะเลือกหยิบเอาข้อมูลเหล่านี้นะคะออกมาใช้เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายให้ได้อย่างตรงจุดอีกด้วยค่ะและในตอนนี้นะคะดิฉันก็หวังว่าหลายๆท่านนะคะคงพอจะเห็นภาพนะคะของประโยชน์ของ Social Listening Tool กันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะซึ่งในข้อนี้ค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะเกิดความสนใจนะคะอยากจะมองหา Social Listening Tool นะคะก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะและนี่นะคะก็คือข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องราวของ Social Listening Tools นะคะเครื่องมือสำคัญของ Digital Marketing ค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจทางด้าน IT จากเว็บไซต์ www.mandalasystem.com ค่ะขอบคุณค่ะและเช่นเคยค่ะในช่วงสุดท้ายของเอพิโซดนี้นะคะดิฉันค่ะก็มีข้อมูลประชาสัมพันธ์มาฝากท่านผู้ฟังกันด้วยค่ะนั่นก็คือตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะคะหรือโรคโควิด19นะคะสำนักนวัตกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ได้ปิดให้บริการห้องอบรมสัมมนานะคะมาระยะหนึ่งนั้นนะคะบัดนี้ค่ะทางสำนักของเรานะคะพร้อมเปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าหากหน่วยงานใดนะคะที่กำลังมองหาห้องอบรมสัมมนาค่ะก็สามารถโทรสอบถามนะคะได้ที่สำนักนวัตกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์074282106 074282116ค่ะหรือจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของสำนักค่ะที่เว็บไซต์ dis.psu.ac.th ค่ะอีกทั้งนะคะที่สำนักนวัตกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะค่ะทางสำนักนะคะเราก็ยังมีบริการอบรมคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะโดยทางสำนักค่ะเรามีบริการฝึกอบรมเป็นหมู่คณะทั้งในและนอกสถานที่นะคะสามารถออกแบบหลักสูตรและกำหนดวันที่อบรมได้ตามความต้องการค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์074282106 074282116ค่ะหรือจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของสำนักค่ะที่เว็บไซต์dis.psu.ac.th ค่ะและสำหรับข้อมูลที่ดีๆที่มีประโยชน์ทางด้านไอทีเหล่านี้นะคะที่จะมาพูดคุยแนะนำมาฝากทุกท่านค่ะ
ก็จะมาพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้านะคะทางสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ FM 88 MHz เพจ Facebook สถานีวิทยุมอหาดใหญ่ PSU Broadcast กับสำนักนวัตกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันค่ะต้องขอลาไปก่อนกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมอหาดใหญ่ FM 88 PSU Broadcast